องจะไปไหนนี่จะแยกนอนกับพี่แล้วเหรอฟองไม่ได้นอนกับพี่มาเป็นเดือนแล้วนะนี่นอนกับพี่เถอะวันนี้ฉันเมนมาน่ะไม่สะดวกฉันขอไปนอนห้องเล็กแล้วกันนะเมนมาอีกแล้วเหรอฟองฟองนี่เมนเธอจะมาตลอด30วันไม่ได้นะฟองฟองนอนกับพี่เถอะทำไมวันนี้กลับดึกทำไมมาสภาพแบบนี้เนี่ยถามอะไรเยอะแยะเนี่ยถามมากน่ารำคาญงี่เง่าเอาทำไมมาสภาพนี้เนี่ยไปดื่มที่ไหนมาเนี่ยขึ้นห้องก่อนบอยฟองอย่าเพิ่งง่วงนะเดี๋ยวพาไปห้องนะฟองอย่าเพิ่งง่วงนะฟองไปทำงานอยู่เหรอใครมากดกระดิ่งแต่เช้าเลยคุณนัดใครมาหรือเปล่าเฮียโซ่บริษัทมั่งเคิ้มมาเดี๋ยวเราผมลงมาสักครู่นะสวัสดีครับคุณโซ่ของจิ๊บรอผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำมาให้ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เรารีบคุยเรื่องของเราให้จบเพราะผมมีธุระอื่นต้องทำทนายจิ๊บเข้าเรื่องได้เลยค่ะคุณโยคะเรื่องหนี้สินของบริษัทแมวนอนดินที่คุณเป็นผู้บริหารอยู่ตอนนี้ติดหนี้บริษัทของคุณโซ่มาหลายเดือนแล้วนะคะดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้เรื่องที่ฟ้องร้องกันอยู่ทางศาลได้อนุมัติให้คุณโซ่สามารถยึดทรัพย์สินทั้งหมดของคุณได้แล้วนะคะฉันว่าเรื่องนี้คุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วและนี่คือหลักฐานทั้งหมดค่ะไอโยกูให้เวลามึงมา10วันให้มึงย้ายออกไปจากบ้านแต่นี่มันอะไร
ยังไม่ย้ายอะไรเลยเหรอทรัพย์สมบัติของแกทั้งหมดมันเป็นของฉันแล้วเห็นแกที่เราเคยทำธุรกิจกันมาก่อนกูให้เวลามึงอีก10วันมึงย้ายออกไปจากทุกอย่างที่ตกเป็นของกูให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นกูจะหาคนมันลากตัวมึงออกไปเองและอีกอย่างนะมึงรีบไปหาเงินมาคืนให้กูในส่วนที่มึงยังชดใช้ไม่หมดถ้าไม่อย่างนั้นมึงอยู่ไม่เป็นสุขแน่แล้วก็เมียมึงด้วยคุณจิ๊บเดี๋ยวคุณดำเนินเรื่องหย่าของผมกับภรรยาผมให้หน่อยนะอะไรนะโยนี่คุณจะหย่ากับฉันเหรอพร้อมเรื่องทั้งหมดได้ยินหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้พี่ล้มละลายติดหนี้จำนวนมากนอกจากหนี้คุณโซ่แล้วยังมีหนี้จากธนาคารอีกหลายธนาคารที่จะตามมาทวงหนี้กับพี่คุณเป็นภรรยาที่ถูกกฎหมายของผมผมไม่อยากให้คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเราหย่ากันดีแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวฟ้องเซ็นไว้ที่พี่ก่อนนะพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองอย่างน้อยฟองก็ยังเหลือรถอยู่คันนึงที่เป็นชื่อของฟองฟองกลับบ้านจะไปหาพ่อแม่ถ้าทุกอย่างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยจดทะเบียนสมรสกันใหม่โอเคไหมที่คุณพูดมันก็ถูกนะงั้นเราไปหย่ากันตอนไหนดียิ่งเร็วยิ่งดีอ่ะมันเป็นตอนนี้เลยไหมงั้นเราไปหย่ากันเดี๋ยวคุณจิ๊บรบกวนหน่อยนะครับได้ค่ะส่วนฟ้องไปเตรียมเอกสารนะแล้วก็เก็บข้าวของออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารมาคุณจะเดินรอเราไปด้วยค่ะทนายจิ๊บเรื่องเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยค่ะท่านประธานยินดีด้วยนะครับคุณโยท่านประธานบริษัทแมวนอนดิ้นตอนนี้คุณก็เป็นสดแล้วนะครับส่วนเรื่องธุรกิจของเรายังคงดำเนินการต่อไปนะครับโยนี่มันเรื่องอะไรกันคุณครับฟองเลิกงานหรือยังครับนี่คุณโยสามีฟองหรือเปล่าคะใช่คุณลองไปหาแถวๆห้องน้ำนะคะเผื่อตาจะได้สว่างคุณจิ๊บขั้นตอนกันหย่าของผมเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมเสร็จหมดแล้วค่ะคุณโยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดก็ตกเป็นของผมคนเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านบริษัทแม้กระทั่งที่ดินทั้งหมดคุณไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องใดๆกับมันทั้งสิ้นแล้วผู้หญิงอย่างคุณนะชาตินี้ก็ขออย่าได้เจออีกเลยอ
เมียกูปั๊มนมให้ลูกเต็มตู้ซะขนาดนี้หยิบกินซะถุงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่โอโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของใครพี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะก็ของจีไม่ใช่หรอของฉันมันเครื่องนี้พี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อเป็นของอิงฟ้าเขาน่าจะทำหล่นไว้ในรถพี่เมื่อคืนอิงฟ้าเขาเป็นใครอีกอ่ะโอ้ยจิ๊บจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยก็เป็นเพื่อนพี่ที่บริษัทไงแค่เพื่อนเหรอแล้วทำไมเขาถึงทำโทรศัพท์หล่นอยู่ในรถพี่ได้โอ้จิ๊บจะมาถามสาวซีอะไรพี่เนี่ยคือเรื่องเป็นแบบนี้เมื่อคืนมีงานเรียนรุ่นอิงฟ้ามันดื่มเยอะมันก็เลยเมาหนักมากมันกลับบ้านไม่ไหวพี่ก็เลยอาสาไปส่งแล้วเขาก็น่าจะลืมโทรศัพท์ไว้ในรถพี่แหละเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่บอกฉันว่าหล่นแต่ตอนนี้บอกว่าลืมสรุปลืมหรือว่าหล่นกันแน่โอ้ยจิ๊บมันจะลืมหรือว่าหล่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่เหมือนกันนะพี่โยพอได้แล้วนี่จะหาเรื่องมาทะเลาะกับพี่ทำไมเนี่ยไปทำกับข้าวได้แล้วหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนี่พี่โอฮัลโหลจริงเหรอวะโซ่สาวเพียวด้วยเหรอวะได้ได้ได้คืนนี้เจอกันพี่โอเมื่อกี้พี่บอกว่าจะไปไหนนะที่บริษัทพี่มีงานเลี้ยงมันจะไปกินเลี้ยงซะหน่อยถ้าอย่างนั้นผู้หญิงที่ชื่อว่าหญิงฟ้าก็ต้องอยู่ในงานเลี้ยงบริษัทพี่ด้วยใช่ไหมโอ้ยจิ๊บยังไม่จบเรื่องหญิงฟ้าอีกมันไปด้วยนี่ไงก็จะถือโอกาสโทรศัพท์นี้ไปคืนด้วยซะเลยพี่โอท่อน้ำในห้องน้ำมันเสียพี่ไปซ่อมให้หน่อยสิจิ๊บพี่ไม่ใช่ช่างนะท่อน้ำมันเสียก็เรียกช่างมาซ่อมสิเรื่องแค่นี้ต้องไม่บอกอยู่ได้แล้วพี่จะไปไหนก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่จะไปงานเลี้ยงจะไปด้วยไหมล่ะไปด้วยฉันไม่ไปหรอกที่บ้านยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะไหนจะลูกอีกดีแล้วจิ๊บคืนนี้ไม่ต้องรอนะพี่อาจจะกลับดึกถ้าจะนอนก็นอนก่อนเลยนี่อย่าบอกนะว่าพี่จะดื่มเหล้าอีกแล้วอ่ะเอานะนิดหน่อยเองพี่โอถ้าคืนนี้พี่ดื่มเหล้าจนเมาพี่ไม่ต้องกลับมานอนที่บ้านอีกนะแล้วพี่ก็คงไม่ได้กลับบ้านแล้วล่ะพี่โอพี่เข้ามาก่อนค่ะโหโคตรหนักเลยโอ้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 ยหนักอะไรอย่างนี้วะสวัสดีครับสวัสดีจิ๊บทำไมทุกวันนี้โยมันยิ่งดื่มก็เหมือนคออ่อนขึ้นทุกวันดูสิไปแค่ชั่วโมงเดียวเมากลับมาแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวมึงก็จะไม่มีเพื่อนหรอกพี่โซฉันขอบคุณพี่มากเลยนะที่ช่วยแบกพี่โยกลับมาส่งที่บ้านอ่ะเช็ดตัวหาน้ำให้เขาดื่มด้วยล่ะจิ๊บค่ะขอบคุณนะคะกลับดีๆนะคะพี่งั้นผมไปก่อนละไม่ไหวไอ้โซ่กลับมาดื่มก่อนได้ไหมเว้ยดื่มบ้าอะไรนอนพักเถอะไปไปนอนพี่ไปวะเอ้ย
นอนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้ดื่มนะหายไปไหนเนี่ยพี่โอนี่พี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ตัวเปียกแบบนี้นี่พี่แกล้งเมาเหรอใช่พี่แกล้งเมาก็พี่อยากจะกลับบ้านเร็วๆนี่อีกอย่างพี่ก็กลัวว่ามีใครบางคนเขาจะหึงหวงจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกทิพย์พี่ซ่อมท่อให้เสร็จแล้วนะตอนนี้น้ำไม่รั่วซึมแล้วขอบคุณนะพี่โยแต่ว่าวันหลังพี่อย่าทำแบบนี้อีกนะเดี๋ยวก็ไม่มีเพื่อนครบหรอกแล้วเพื่อนที่ไหนมันจะสำคัญกว่าเมียล่ะขอบใจนะที่เข้าใจฉันอะไปไปไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวก็เข้านอนไปสิมาดิมาทูลังให้หน่อยดิเอ้ยไม่เอาแบบเดียวไม่เอาอาบเองไม่เป็นไรไม่ได้วันนี้เป็นต้นไปพี่ไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะไปไปเลยนะไปรีบใส่เสื้อผ้าแล้วใส่หัวออกจากบ้านฉันซะไปสิในเมื่อคุณต้องการให้มันเป็นแบบนี้คุณก็จำเอาไว้นะว่าวันนี้คุณพูดอะไรกับผมไว้แล้วอย่ามาเสียใจภายหลังแล้วมาง้อพี่ล่ะเออไปก็ไปเลยนะไปเออเอาโซ่จะไปไหนเนี่ยเอาโซ่นี่ทะเลาะกันอีกแล้วเหรอเมื่อวานก็ยังดีๆกันอยู่นี่โซ่เขาเก็บกระเป๋าไปเลยนะรีบไปตามเขากลับมาสิไปสิเขาจะไปก็ปล่อยให้เขาไปสิพี่ฉันก็เบื่อแล้วก็ไม่อยากอยู่กับเขาแล้วเหมือนกันฉันอะนะอยากจะหย่าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยด้วยซ้ำแกเนี่ยนะนิสัยใจร้อนของแกไม่เคยจะแก้ได้สักทีฉันนี่ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าแกแล้วเนี่ยแล้วทำไมอะพี่ฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันมาตั้งนานแล้วนะฉันนี่นะเตือนก็แล้วว่าก็แล้วไม่เชื่อฉันก็แล้วแต่แกแล้วกันก็มันจริงนี่พี่ฉันน่ะไม่อยากอยู่กับเขามาตั้งนานละฉันขอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยังดีกว่าทนอยู่กับผู้ชายแบบนั้นน่ะเออถ้าจิ๊บต้องการแบบนั้นพี่ก็จะไม่บังคับปล่อยให้โซ่เขาไปมีผู้หญิงคนอื่นก็แล้วกันเออพี่มีอะไรจะให้ดูไปมานั่งนี่มามานั่งนี่เดี๋ยวพี่จะให้เงินจิ๊บ 10,000 บาทแต่จิ๊บต้องเล่นเกมกับพี่ก่อนนะโอ๊ยไม่เอาหรอกพี่ฉันมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมกับพี่หรอกไปละเอาหน้าจิ๊บจะได้สบายใจขึ้นไงน่านะก็ได้ต
แล้วเกมอะไรอ่ะนี่เห็นกระดาษกับปากกาบนโต๊ะไหมพี่จะให้จิ๊บเขียนคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตจิ๊บ10คนลงไปในกระดาษนี้เกมง่ายๆแค่นี้เองแต่จิ๊บต้องรับปากกับพี่นะว่าจะต้องเล่นเกมนี้จนจบได้สิพี่มันก็เป็นแค่เกมน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก10คนเหรอใช่ถ้าพี่จะให้ลบ2คนออกไปจากชีวิตจะลบใครปู่กับย่าก็แล้วกันแล้วถ้าพี่ให้ลบอีก2คนล่ะพี่ให้ลบอีก1คนการสิจิ๊บพี่เองก็ไม่ได้อยู่กับจิ๊บไปตลอดชีวิตหรอกนะพี่ก็ต้องไปมีครอบครัวของพี่จิ๊บลบพี่เถอะพิงฟ้าฉันไม่เล่นเราได้ไหมอะพี่จิ๊บรับปากกับพี่เองนี่ว่าจะเล่นเกมนี้จนจบพี่จะให้ลงอีกหนึ่งคนพี่ให้ลบอีก2คนล่ะพี่ฟ้าแต่ว่าตอนนี้มันเหลือพ่อแม่สามีแล้วก็ลูกของฉันเป็น4คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันเลยนะฉันขอไม่ลบใครออกไปเลยได้ไหมอ่ะนี่จิ๊บพ่อแม่ของเราไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกนะที่สำคัญที่สุดในชีวิตจิ๊บมีตั้งเยอะตั้งแยะเขาเป็นญาติพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อสายเดียวกันแต่ทำไมจิ๊บถึงเลือกสามีคนนี้ล่ะเพราะว่าลูกถ้าเขาเติบโตไปแล้วเขาก็จะแยกไปมีครอบครัวของเขาส่วนพ่อแม่แก่เท่าขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็จากเราไปในที่สุดก็จะเหลือแค่สามีที่จะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตตอนนี้จิ๊บก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคนที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดไปก็คือสามีเขาจะอยู่กับเราไปจนแก่เท่าจำไว้นะ
คนที่ไปแล้วเขาก็จะไม่หันหลังกลับมาอีกไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนรักตอนที่เรายังมีกันอยู่เราก็ควรที่จะถนอมความรักนี้ไว้รักษาห่วงแหนกับสิ่งที่มีอยู่กับปัจจุบันเพราะชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวและมีชีวิตนิรันดร์นะพี่ฟ้าฉันผิดไปแล้วอะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทะเลาะกับสามีฉันอีกฉันจะไม่ทะเลาะกับพี่โซ่อีกอาซิฟจะไปไหนฉันจะไปตามพี่โซ่กลับบ้านไปแล้วนะพี่สวัสดีครับคุณผู้หญิงครับจะเข้าไปในบริษัทบ่ครับก็ใช่ไงทำไมฉันเข้าบริษัทแล้วแกจะให้ฉันไปไหนฮะเปล่าครับผมก็แค่จะบอกว่าให้คุณผู้หญิงใส่ไฟพนักงานเข้าไปในบริษัทด้วยนะครับพอดีมันเป็นกฎครับใส่กันหรอนี่ไอ้รปภกระจอกนี่แกรู้ไหมตั้งแต่ฉันมาทำบริษัทที่นี่ฉันไม่เคยใส่ป้ายเลยสักครั้งไม่ได้นะครับคุณผู้หญิงคือคนที่เข้าไปในบริษัทเขาใส่ป้ายกันทั้งนั้นแหละครับช่วยรบกวนทำตามกฎด้วยนะครับแกนี่มันเรื่องมากจริงเลยนะคิดจะลองดีกับฉันใช่ไหมคุณคิดจะทำอะไรอ่ะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะแกเป็นใครเนี่ยมายุ่งเลยด้วยคุณหมอขอบคุณครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือว่าไม่ยอมใส่ป้ายพนักงานเข้าไปในบริษัทนะครับฉันว่านะกี่มาหาเรื่องใส่ตัวดีกว่านี่มันเรื่องระหว่างฉันกับมันนี่คุณคะคุณต้องให้เกียรติเขาบ้างสิคำก็รปภกระจอกสองคำก็รปภกระจอกคุณไม่รู้จักคำว่ามารยาทเลยหรือไงฮะเขาเป็นรปภแล้วมันยังไงถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้แล้วใครจะรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทฮะแล้วใครให้มันมาขวางทางฉันล่ะรปภ.ประตูอื่นไม่เคยห้ามฉันแบบนี้เลยแล้วฉันก็ไม่อยากให้ใครมาดูแลฉันด้วยฉันมีพี่ชายฉันดูแลคนเดียวก็พอนี่คุณเป็นใครแล้วพี่ชายของคุณเป็นใครพี่ชายฉันเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่นี่กลัวสิโซ่เป็นพี่ชายคุณเหรอก็ใช่ไงไม่น่าล่ะถึงกล้าทำตัวกลางขนาดนี้รู้ซะด้วยนะว่าฉันเป็นผู้จัดการบริษัทที่นี่เป็นแค่พนักงานอย่ามาล้ำเส้นที่แท้ก็เป็นผู้จัดการนี่เองเป็นผู้จัดการเนี่ยก็ควรจะให้เกียรติและเคารพผู้อื่นด้วยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นๆทุกๆบริษัทเขาก็มีกฎกันทั้งนั้นถ้าไม่มีกฎจะมีบริษัทได้ยังไงฉันนี่แหละคือกฎเพราะฉันอยู่เหนือกฎฉันจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คุณเนี่ยนะคือกฎก็ใช่ไงแล้วแกมีปัญหาอะไรปัญหาก็อาจจะมีแน่เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนี้ขนาดฉันเป็นเจ้าของฉันยังต้องสวมใส่ป้ายพนักงานเลยแต่คุณเป็นแค่ผู้จัดการคุณมีสิทธิ์อะไรถึงไม่สวมใส่ป้ายที่นี่เขามีกฎเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำตามกฎแกว่าอะไรนะแกบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่เหรอ เจ้าของบริษัทโอ้เจ้าของบริษัทเขาแต่งตัวโลโซแบบนี้เลยเหรอตับมีได้เนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็เอาป้ายฉันไปดูอ่ะคุณคิดว่าการที่คุณใส่ป้ายพนักงานแล้วยืนยันตัวตนว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทนั่นหรอ
ตลกถ้าแกเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่ฉันก็คงเป็นเจ้านายของแกอีกทีแล้วแหละงั้นก็เชิญคุณกลับไปเป็นเจ้านายของฉันที่บ้านคุณก็แล้วกันนะบริษัทของฉันเนี่ยไม่ต้องการคนแบบคุณหรอกออกไปซะนี่แกกล้าไล่ฉันเหรอฉันจะโทรหาพี่ชายฉันฉันจะบอกให้เขาไล่แกภายในวันนี้คุณจะไล่ฉันออกอย่างนั้นหรอฉันว่าคุณต่างหากที่ต้องใส่ฟ้องจากบริษัทฉันอะรอพอไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปครับจะได้ไปครับเฮ้ยแกอีหลบพอไปฉันนะไปฉันเลยไปเลยนะเรียบร้อยครับเจ้านายนี่นายรปภ.สิ่งที่นายทำอ่ะมันถูกต้องแล้วนะแล้วจงทำต่อไปนายทำตามหน้าที่และเคารพกฎของบริษัทอย่างที่รปภ.คนอื่นๆเขาไม่ทำใช่สิตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้ารปภ.ว่างอยู่นี่ฉันกำลังหาคนอยู่พอดีฉันว่าฉันเจอแล้วล่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะแต่งตั้งให้นายเนี่ยเป็นหัวหน้ารปภ.ของบริษัทนะเจ้านายครับแต่ว่าการที่จะเป็นหัวหน้ารปภ.ได้มันต้องมีความรู้ความสามารถมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าผมยังไม่เหมาะสมหรอกครับฉันเชื่อว่านายทำได้เพราะนายอ่ะมีคุณสมบัติตามที่ฉันต้องการทุกข้อนี่นายจำไว้เลยนะว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่เราทำไม่ได้ขอแค่เราฝึกฝนและตั้งใจแค่นี้งานมันก็ออกมาดีแล้วครับนายทำงานต่อเถอะฉันจะไปละขอบคุณมากเลยนะครับเจ้านายใช่ไหมพัสดุเนี่ยได้อยากสั่งมากใช่ไหมได้ให้ฉันออกมารับอยู่ได้จิรักของที่ผมให้คุณไปเอาล่ะนี่ไงเอาไปทำไมมันพันยักเย็นแบบนี้นี่คุณทำอะไรของผมหรือเปล่าเนี่ยก็เปล่านี่ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยก็ตอนที่ฉันไปรับพัสดุที่ขนส่งมันก็ยับเยินแบบนี้แหละแล้วว่าแต่ข้างในนี่มันคืออะไรหรอก็มีเครื่องสังอางแล้วก็สร้อยที่คุณอยากได้ไงOh no! อะไรนะ Oh no!